ตกใจจริงๆนี่ไม่รู้ว่าผู้จัดการรู้ด้วยไหมช็อกยูทูบเบอร์ดังนักร้องดาราพิธีกรแฟนแอบแซะคนอื่นในห้องน้ำแห่ชี้เป้าแซะอีกแล้วเพจจับโพสต์ดาราออกมาแชร์สะเทือนถึงยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรถูกแฟนนอกใจโดยระบุข้อความแชร์แซะว่าช็อกยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรถูกแฟนนอกกายไปมีอะไรกับคนอื่นในห้องน้ำสีม่วงเพื่อนแถวลาดพร้าวเล่าให้ฟังทั้งยังปล่อยคำใบ้เพิ่มแบบรวดอีกกว่าตอนนี้นางก็มาเล่าให้ฟังฉันยังช็อกเลยยูทูบเบอร์คนนี้นางเก่งมากเลยนักกลางวันเป็นพิธีกรกลางคืนเป็นนักร้องสงสารจีนะตกใจจริงๆนี่ไม่รู้ว่าผู้จัดการรู้ด้วยไหมเพราะว่าตอนไปห้องน้ำสีม่วงผู้จัดการนางก็ไปด้วยห้องน้ำสีม่วงที่ไหนบ้างที่พวกเราชาวสีม่วงรวมตัวกันเวลามีงานประกวดวุ้ยงานเยอะๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สอบถามคาดเดาแอบชี้เป้าว่าเป็นใครบ้างก็บอกว่าไม่น่าใช่คู่นี้หรือเปล่าไม่อยากให้เป็นคู่นี้เพราะดูรักกันมากอาทิอ่านทั้งคู่ใช่มะโอ้ยคู่นี้เขาคบกันมานานเขาอาจจะอยู่แบบโอเพ่นไปเลยเชิญชีพเหมือนก่อคู่อื่นๆนี่เห็นก็หลายคู่ที่เขาอยู่กันมา10-30ปีเขาก็ทำกันแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลกเธอเป็นเรื่องธรรมดามากกรักคือรักเหวี่ยงคือภาษาเวียถ้าเป็นอ่อทั้งคู่นี้น่าสงสารอ่อนะทั้งเก่งทั้งขยันงานเข้าปังๆเลยแต่แฟนนางรักนางมากเลยนะนางก็รักแฟนมากจริงปอดนี้เขารักกันมากนักพี่สระเอมารออ